ฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะวันนี้บอกนะคะว่าสามารถที่จะคุมตัวผู้ต้องสงสัยในการก่อเหตุเผาโรงเรียนในจังหวัดปัตตานีได้แล้วทั้งหมด6คนค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพูดถึงเหตุการณ์คนร้ายลอบเผาโรงเรียน6แห่งในอำเภอทุ่งยางแดงและอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีนะคะว่าขณะนี้สามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้แล้ว6คนโดยคนร้ายระบุว่ามีความพยายามที่จะเผาโรงเรียนทั้งหมด14แห่งค่ะแต่ว่าทำได้แค่6แห่งเท่านั้นผมก็ไปคุยเขาก็โอเคสำนึกผิดนะครับก็ดีฮะก็ดีขึ้นก็มันมีเหตุนะที่เขาทำเพราะว่าเขาเข้าใจผิดอะไรก็ต้องยอมรับนะครับว่าคราวนี้ความจริงเนี่ยเขาวางแผนที่จะเผาทั้ง14โรงเรียนแต่เขาเผาได้แค่6โรงเรียนเพราะว่าประชาชนชรบเนี่ยอรบชรบที่เราจัดตั้งไว้ไปช่วยคือหมายความว่าเขามีมาตรการป้องกันต่างไว้ทำให้ไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ตามด้านพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรผู้บัญชาการทหารบกบอกนะคะว่าต้องให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเบื้องต้นได้หารือกับแม่ทัพภาคที่4แล้วแต่ยังคงต้องปรับปรุงเรื่องการข่าวให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะ